นะครับและนี่คือช่วงเวลาดีๆนะครับสำหรับน้องๆในการก้าวเข้าสู่การเป็นพิธีกรและผู้ประกาศกับโครงการ Spring New Gen Reporter ในช่วงไอเดียดีไอดีเสือครับและแน่นอนครับวันนี้เราจะคงตามหาน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับพร้อมกับสามารถพรีเซนต์ความเป็นตัวเองได้ภายใน37วินาทีเพื่อชิงทุนการศึกษา 3,700 บาทนะครับและถ้าเกิดน้องๆผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับและยังสามารถพรีเซนต์ไอเดียเจ๋งๆโดนๆเอาชนะใจกรรมการได้นะครับเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทนี้รอน้องๆอยู่อย่างแน่นอนครับพร้อมกับโอกาสการก้าวเข้าสู่การเป็นพิธีกรหน้าใหม่ของสถานีโทรทัศน์ Spring New TV Digital ช่อง19อีกด้วยครับและแน่นอนครับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีครับไปชมกันนะครับว่าวันนี้ Spring New ได้เตรียมกิจกรรมอะไรบ้างมาให้น้องๆได้ใช้ความสามารถไปชมกันเลยครับบางคนคิดว่าเอ้ยเราเข้านิเทศศาสตร์เราไม่อยากเป็นนักข่าวเราก็ไม่อยากเป็นแต่ว่าเราอะอยากไขว่คว้าโอกาสตรงนี้เพื่อเราฝึกฝนประสบการณ์ของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะเราควรจะคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้เราควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะโอเคหมดเวลาแล้วยามที่เราท้อแท้เราอาจกำลังมองหาทางออกในการแก้ไขปัญหาอาจจะพูดคุยปรึกษากับคนอื่นหรือการกำลังใจจากคนรอบข้างโดยที่เราละเลยการเห็นคุณค่าในตนเองการยิ้มให้กับตัวเองในกระจกถือเป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองได้เช่นกันหากพูดถึงกรอบพลังงานนะคะหลายๆคนนะคะก็อาจจะยังไม่รู้จักกรอบพลังงานอยู่ที่ไหนแต่ถ้าพูดถึงฟูลมูนปาร์ตี้ทุกคนก็จะฟูลมูนปาร์ตี้แต่หลายๆคนก็ยังไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรอบพลังงานเนี่ยยังมีอะไรดีๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามธรรมชาติที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางกรอบพลังงานเนี่ยเขาก็ได้มีกิจกรรมแล้วก็การปลูกสถานที่ต่างๆนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปแล้วก็ร้อยละ 99.99% ของคนที่มาที่นี่นะคะจะต้องอยากกลับมาที่นี่แน่นอนค่ะถ้าคุณอยากรู้ว่าเพราะอะไรคุณต้องลองไปค่ะหมดเวลาค่ะอยากรู้คุณต้องลองไปเพราะมันเป็นมากกว่าคุณสวัสดีค่ะชื่อนัทค่ะชื่อนางสาวโรจิตาบานมาศค่ะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่สาขาวิชาประสาศาสตร์นะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ค่ะวันนี้พรีเซนต์เรื่องเกาะพะงันค่ะก็คือเป็นบ้านของนัทเองค่ะคนที่รู้จักเกาะพะงันก็คือจะรู้จักเฉพาะแค่ฟูลมูนปาร์ตี้อะค่ะก็เลยอยากจะนำเสนอแบบในแง่มุมอื่นดูตื่นเต้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้อะค่ะแต่ก็ดีใจมากค่ะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะก็อยากจะทำให้เต็มที่ด้วยค่ะจริงๆแล้วโอกาสมันมีมาให้เราอยู่เสมอนะคะอยู่ที่เราเนี่ยจะไขว่คว้ามันหรือเปล่านะคะแต่ว่าเพื่ออยากให้เพื่อนๆนะคะได้ลองทำดูนะคะไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็คือมันก็จะช่วยแบบว่าเป็นประสบการณ์ให้เราแล้วก็เก็บไปใช้ในครั้งๆต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อสักครู่นี้กับไอเดียของน้องๆแต่ละคนนะครับเรียกได้ว่าแต่ละคนนี้ก็งัดออกมาแบบว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยใช่ไหมครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและชมสกู๊ปย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ไอเดียดีไอดีเสือครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับร่วมสานฝันระเบิดไอเดียในตัวคุณให้เป็นจริงโดยกองทุนติดปีกให้เสือลีโอฟันคิดแล้วต้องทำท่านผู้ชมเชิญที่